สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่เป็นกำลังใจให้เราเสมอมานะครับโดยการเข้ามาอีกแล้วครับผู้ชมครับเพื่อนๆครับเว็บที่ใช้เคลมเหรียญคริปโตเคอเรนซีนะบิตคอยน์นะครับเว็บนี้เคลมเหรียญบิตคอยน์มาในกลุ่มเดียวลักษณะเดียวกับเว็บที่มีโลโก้กลุ่มโลโก้คนงานเหมืองประมาณนั้นเลยครับนี่ฮะเข้ามาก็จะมีชื่อบัญชีแล้วก็จะมีเลเวลนะครับนี่มีคลิกเลเวลนี่ฮะต้องใช้99 EXP จึงจะขึ้นเลเวล1เลเวลนะครับนี่ฮะจากเลเวล1ไปนะปัจจุบันนี้ยังเลเวล1อยู่นะฮะระดับปัจจุบันคือ0ประสบการณ์ปัจจุบัน1ต้องไล่เลเวลขึ้นไปนะฮะ0 1 2 3ไปเรื่อยนะครับแล้วก็อันนี้ยอดคงเหลือของเรายอดเงินฝากนะฮะเราคงไม่ต้องฝากนะครับก็เคลมแล้วก็ถอนพลังงานก็ยังเป็น0อยู่นะครับพลังงานก็ต้องเข้าไปทำช็อตลิงก์จึงจะได้พลังงานนะครับแต่ผู้อ้างอิงเนี่ยเรายังไม่ได้ชวนใครนะครับแล้วก็ลิงก์อ้างอิงอยู่นี่นะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะบอกว่ามี Pay to Click อยู่11โฆษณานะครับ Pay to Click 11โฆษณาแล้วก็มีช็อตลิงก์55ช็อตลิงก์นะครับแล้วก็การเคลมฟรีก็คือเหมือนกับเป็นอะไร Forset ด้วยมือแมนวล Forset อะไรนี่นะฮะในลักษณะอย่างนี้ครับ5นาทีต่อรอบ5นาทีต่อรอบนะครับรอบ1ก็จะได้รอบ1จะได้เท่าไหร่อ่ะรอบหนึ่งจะได้006น่าจะนะครับเดี๋ยวก็ไปดูนะครับสำหรับการถอนก็ให้เลือกกระเป๋านะครับเลือกกระเป๋าแล้วมันมีกระเป๋าเดียวให้เลือกนะอันนี้มันมีอันเดียวนะฮะเนี่ยอันนี้มีให้เลือกเป็น Forset ไอ้ Bitcoin อันเดียวนะครับแต่ว่ายอดการถอนขั้นต่ำต้องยอดการถอนขั้นต่ำนะครับต้องถอนที่ 0.01 US ดอลลาร์อันนี้คล้ายๆกับพวก V Forset เวอร์ชั่นแรกเลยนะฮะที่ให้เก็บเงินเป็น US ดอลลาร์นะครับตอนนี้ของแอดเพิ่งจะเคลมไปนะมันเป็นเว็บเพิ่งจะเจอใหม่นะครับเพิ่งเคลมไปได้ครั้งเดียวก็ได้มาครั้ง 1.0006 ก็คือประมาณ 60,000 ครับเคลมครั้งได้ 60,000 ซาโตชิ US ดอลลาร์นะครับนี่นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าถ้าถอนเลยตอนนี้ก็จะได้1ซาโตชิแต่นี้มันยังถอนไม่ได้เพราะมันยังติดขั้นต่ำตรงนี้อยู่นะครับต้องรอขั้นต่ำอยู่แล้วก็กรอบนี้ให้เรานำกระเป๋า Forset Pay มาใส่นี่ครับคอนเน็ตเลยนะครับ Bitcoin ต้อง Forset Pay เท่านั้นนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ใส่กระเป๋าเสร็จก็มาแตะถอนตรงนี้นะฮะเนี่ยแล้วก็เมนูก็จะเป็นเมนูยอดนิยมเลย3แถบซ้ายบนนะฮะเนี่ยนะครับเข้ามาก็เอาดูภาษาอังกฤษภาษาไทยก่อนก็ได้อ่ะภาษาไทยก่อนนะแผงควบคุมอ้างอิงลีดเดอร์บอร์ดในบอร์ดกลุ่มผู้นำในที่สมาชิกทั้งหมดเนี่ยนะครับผู้ใช้ทั้งหมดเนี่ยล้อมเรียกร้องอันนี้เนี่ยที่เราต้องเข้าไปเคลม5นาทีต่อรอบแล้วก็มีออฟเฟอร์วอลนะครับแล้วก็มีอะไรเนี่ยเปย์ทูคลิกนะอันนี้เปย์ทูคลิกแล้วอันนี้เป็นลิงก์สั้นลิงก์สั้นนี่ถ้าเราไปทำก็คือช็อตลิงก์นะฮะก็จะได้ไอ้นี่มาด้วยพลังงานที่จะมาใช้ในการทำก๊อกน้ำอัตโนมัตินะจะได้พลังงานมาด้วยนี่นะครับเอาละเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูนะครับลองเข้าไปดูที่ลองเอาภาษาอังกฤษมาสิภาษาอังกฤษนี่ครับเราจะเรียก offer one นะครับแล้วก็นี่ pay to click อันนี้ช็อตลิงก์นะครับช็อตลิงก์กับออโต้ฟอร์เซตเนี่ยมันจะอยู่ด้วยกันนะครับจะอยู่ด้วยกันเนี่ยต้องจับคู่กันถ้าทำช็อตลิงก์ก็จะได้พลังงานมาใช้ในการออโต้ฟอร์เซตถ้าเราไม่ทำช็อตลิงก์ก็จะได้แค่ฟอร์เซตธรรมดานะถ้าลงมาข้างล่างก็ไม่มีอะไรครับนะมีการขุดโดยอันนี้นะครับ Mining Browser นี่เป็นการขุดนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเว็บประเภทนี้เข้าไปขุดแล้วไม่ค่อยจะได้เรื่องไปลองดูก็ได้ไปลองดูก่อนก็ได้นะครับนี่ฮะไปลองดูการขุดอ๋อนี่ไม่ใช่
การขุดคืออันนี้ใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่อ่ะ mining browser พอเราแตะไปปั๊บมันมาคลิปตัวแถบเลยเฮ้ยอ๋อเป็นหน้าโฆษณาของเขาครับอ๋อไม่ใช่เว็บมันไม่ใช่เว็บมันมีการขุดมันเป็นหน้าของโฆษณาของเขาเอาไปภาษาไทยมั่งเนี่ยเบราว์เซอร์การขุดเนี่ยมันเป็นโฆษณาของเขานะครับปัจจุบันนี้มันยังไม่มีลงในเว็บนี้ยังไม่มีลงนะครับลูกเต่านี่อย่าไปเล่นนะครับอันตรายนะครับเงินหายหมดกว่าจะเก็บรวบรวมได้แทบเป็นแทบตายเป็นลูกเต่าหายหมดเกลี้ยงเลยนะก็นี่นะครับประมาณนี้นะครับเราเข้าไปที่พร้อมเรียกร้องนี่ดีกว่าเนี่ยแน่นอนนะฮะ5นาทีต่อรอบนะครับนี่ลิดดี้แล้วนะครับลิดดี้แล้วรอบหนึ่งจะได้ 0.0006 นะฮะ5นาทีต่อรอบ1วันเคลมได้50รอบวิธีการแก้แคปชั่นก็โอ้โหยอดนิยมเลยครับนี่เห็นไหมครับ219เราก็มาเลยนี่2ก็ทู1ก็วัน9อยู่ข้างล่างแน่เลยนี่9นายแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนไถลงมาฉันเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วก็จักรยาน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 ปั๊บ2รอบนะครับต้องเช็ค2รอบผ่านนะครับผ่านเรียบร้อยก็ไถจอขึ้นไปรับรางวัลของคุณรับแน่นอนอยู่แล้วรับแน่นอนอยู่แล้วรับปั๊บไปแล้วมาแล้วนะครับจุด006นะครับตกลงก็ต้องรออีก5นาทีค่อยมาใหม่อันนี้ก็ไปเคลมเว็บอื่นไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูว่าในหน้าแนทบอร์ดเนี่ยเป็นยังไงนะฮะเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะขึ้นไปครับนี่ตรงนี้ก็จะขึ้นไปจากเลเวล1ก็จะขึ้นไปนะครับขึ้นไป 2% แล้วก่อนที่จะไปได้เลเวล1นะตอนนี้ปัจจุบันเรายังอยู่ที่เลเวล0นะครับระดับ0ระดับ1นั่นคือเป้าหมายของเราเนี่ยนะครับระดับ1นี่คือเป้าหมายนี้แต่ปัจจุบันนี่ยังได้0อยู่นะเมื่อเราไต่ระดับขึ้นไปได้แล้วโบนัสเราจะเพิ่มขึ้นเท่านี้เปอร์เซ็นต์นี่ครับโบนัสจะเพิ่มขึ้นนะนี่ประสบการณ์มี2แล้วต้องการประสบการณ์ต้องการอีก98นะฮะเราได้มา2แล้วต้องอีก98ก็คือการเคลม100ครั้งเยอะจังเลยให้เคลมตั้ง100ครั้งจึงจะผ่านเลเวลอันนี้เยอะหน่อยนะครับเนี่ยตอนนี้ก็มาแล้วยอดของเราเป็น10012 US ดอลลาร์แล้วนะครับนะเดี๋ยวถ้าไปใกล้ๆถึงจุดถอนเนี่ยพอจุดถอนได้เดี๋ยวแอดจะมาทำคลิปอัปเดตให้ผู้ชมกับเพื่อนๆได้ดูกันอีกรอบนะครับว่ามันถอนได้ยังไงมันถอนแล้วเป็นยังไงแต่ตอนนี้เราได้แล้ว3ซาโตชิแล้วเก็บไว้ก่อนนะครับก็เว็บที่มีขั้นตรงขั้นต่ำอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ก็แต่มันก็ได้นะครับเว็บในตระกูลนี้ในที่เป็นโลโก้เพชรฟ้ากับโลโก้คนงานเหมืองอ่ะทุกเว็บถอนได้หมดครับก็ยังไม่ปรากฏว่าเว็บไหนมีปัญหางอแงนะครับเพราะนั้นเว็บนี้เราก็สันนิษฐานว่ามันน่าจะไม่งอแงแต่ว่าเดี๋ยวถ้ายังไงถึงขั้นต่ำถอนได้แล้วจะมาถอนอัปเดตให้ชมอีกครั้งนึงนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เป็นแนวทางก็แล้วกันนะครับให้ดูเป็นแนวทางเป็นประสบการณ์นะเป็นประสบการณ์ทางอ้อมโดยไม่ต้องลงมือเองแต่ว่าถ้าใครผู้ชมเพื่อนๆอยากจะลองลุยไปพร้อมๆกับแอดเลยก็ลุยได้เลยนะครับแล้วก็ลิงก์ติดตั้งอยู่ใต้คลิปนะครับอยู่ใต้คลิปหรือใน Facebook ก็ได้มีทั้ง2ทางนะครับแต่ถ้าใครจะรอเดี๋ยวรอให้แอดลุยไปถอนได้ก่อนแล้วมาทำคลิปอัปเดตให้ดูว่ามันถอนได้แน่นอนแล้วค่อยลงมือก็ได้ครับไม่เสียหายนะครับไม่เสียหายแต่เว็บพวกนี้เยอะแยะครับเว็บเก่าที่มันบินหายไปก็มากมายเป็น10 20 30ที่แอดเจอเองด้วยตัวเองนี่ก็ประมาณเกือบ20แล้วนะครับเกือบ20เว็บแล้วบินหายไปเนี่ยแต่แล้วก็มีเว็บใหม่ๆเกิดขึ้นมาก็ไอ้เจ้าของเดิมนั่นแหละครับเจ้าของเดิมที่มันปิดเว็บบินหนีไปนะก็มาทำเว็บใหม่ให้เรามาเคลมกันก็วนเวียนอยู่อย่างนี้ครับนะฮะจะมีหน้าใหม่ๆเข้ามาก็คงมีส่วนบ้างนะครับแต่หน้าเก่าอ่ะที่มันทำเว็บบินหายมันก็มาทำใหม่ให้เราเล่นเราก็ไม่ทราบนะดีมันก็เปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่อะไรใหม่บางครั้งมันทำเว็บมันก็ไม่ลงรายละเอียดอะไรเลยนะมันเราก็ไม่ค่อยมีสิทธิ์ทราบเท่าไหร่แต่เราก็ไม่สนใจตรงนั้นนะตราบใดที่ยังเคลมได้เราก็เคลมอ่ะเริ่มงอแงมีปัญหาเราก็ปัดทิ้งจบนะครับไม่ต้องไปซีเรียสอะไรเนาะนะครับเราสายฟรีก็พยายามเลือกที่มันฟรีๆนะฮะเอาที่ง่ายๆที่สุดนะฮะ
อะไรที่มันยุ่งยากเราก็เสียเวลาเราไม่คุ้มค่าไม่คุ้มค่าเวลาเราลงทุนด้วยเวลาใช่ไหมฮะไม่คุ้มค่าเวลาเราก็ไม่เอาเราดูเพื่อเป็นความรู้เป็นประสบการณ์แล้วเราก็ผ่านไปนะครับก็ไม่ต้องไปติดตั้งมันนะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้า EP หน้าจะมาอัปเดตให้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับสนุกสนานกับการเก็บรวบรวมคลิปเหรียญคริปโตเคอเรนซีสกุลต่างๆนะครับก็ให้ทุกท่านปลอดโรคปลอดภัยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ